ดีครับฟ้าสายฟาร์มชื่อสีทองเช่นนั้นนะครับวันนี้ก็จะมาส่งข่าวว่า A-Mobile ธ.ก.ส.ตัวเก่าตัวนี้ที่เห็นอยู่นี่นะครับตอนนี้เขายกเลิกไปแล้วนะครับตั้งแต่ต้นเดือนไม่สามารถที่จะเข้าไปใช้งานได้แล้วนะครับเขาจะปรับเปลี่ยนไปใช้ตัวใหม่นะครับก็ขอให้มาถ่ายรูปกันนะครับมาถ่ายรูปที่ธ.ก.ส.เลยเพราะว่าต้องมาถ่ายรูปยืนยันตัวตนก่อนนะครับเพราะว่าเราป้องกันพวกมิจฉาชีพนะครับที่จะมาแอบอ้างนะครับก็มาถ่ายรูปทำประวัติกันว่าเป็นตัวจริงเสียงจริงนะครับถ้าท่านถ่ายรูปแล้วท่านสามารถไปต่อได้นะครับ A Mobile ตัวที่2คือ A Mobile Pass ตัวนี้ก็ยกเลิกแล้วเหมือนกันนะครับปรับเปลี่ยนมาใช้ตัวใหม่นะครับท่านที่ทำตัวนี้อยู่แล้วส่วนมากจะถ่ายรูปแล้วล่ะนะครับก็สามารถไปต่อเองได้ทำเองที่บ้านได้นะครับก็เปลี่ยนจาก A Mobile Pass มาเป็น BAAC Mobile ธ.ก.ส.เป็นรูปของธ.ก.ส.นะครับก็ทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าท่านถ่ายรูปเสร็จแล้วท่านก็ไปโหลดมาจากแอปนะครับให้มีรูปธ.ก.ส.ตัวนี้นะครับแล้วก็เข้าไปกรอกรายละเอียดตามที่เขาสั่งเลยว่า1ต้องให้กรอกบัตรประชาชนนะครับกรอกวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็ยอมรับต่างๆแล้วก็ถ่ายรูปนะครับในโทรศัพท์แล้วก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์เข้าไปนะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับถ้าท่านที่ถ่ายรูปแล้วไม่ต้องมาที่ธ.ก.ส.นะครับท่านสามารถที่จะทำได้ที่บ้านได้เลยนะครับซึ่งในแอปตัวใหม่นี้นะครับก็สามารถที่จะไปเพิ่มวงเงินในการโอนได้นะครับลองเข้าไปดูในตรงที่ตั้งค่านะครับสามารถที่จะไปเพิ่มวงเงินในการโอนให้บุคคลอื่นได้มากขึ้นนะครับสามารถตั้งได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปกดเพิ่มบัญชีนะครับใครที่ยังไม่ได้กดเพิ่มบัญชีธ.ก.ส.ก็ต้องไปกดเพิ่มบัญชีเข้าไปในธ.ก.ส.นะครับของ BAAC Mobile นะครับจำรูปนี้ไว้นะครับว่าต่อไปต้องใช้โมบายตัวนี้เท่านั้นนะครับ A Mobile กับ A Mobile Pass ยกเลิกแล้วนะครับก็สวัสดีเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ